ศึกเอ็ดคราวอลเลย์บอลหญิงโตเกียว2020รอบคัดเลือกทวีปเอเชียจะเปิดฉากห้ำหั่นระหว่างวันที่7ถึงวันที่12มกราคมนี้ณยิมเนเซียมชาติชายหอสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาโดยมีทั้งหมด7ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยเจ้าภาพทีมชาติไทยทีมชาติไต้หวันทีมชาติออสเตรเลียทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาติอิหร่านทีมชาติคาซัคสถานและทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งจะคัดเอาทีมที่ดีที่สุด1ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายโตเกียว2020ด้านวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์2019สามารถป้องกันแชมป์สมัยที่14เอาไว้ได้และสร้างสถิติเป็นแชมป์สมัยที่12ติดต่อกันยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อภารกิจสุดสำคัญในครั้งนี้สาวไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลได้นำลูกทีมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะเป็นสังเวียนแย่งชิงตั๋วไปสู่โตเกียวเกมโดยการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างเข้มข้นมากโดยโค้ชด่วนได้เน้นไปที่เรื่องรายละเอียดของระบบทีมเป็นหลักการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายสร้างความคุ้นชินกับสนามแข่งขันการฝึกฝนทักษะทีมเวิร์กและความสามารถเฉพาะตัวพร้อมกับฝึกให้นักกีฬามีสมาธิในการแข่งขันและนี่คือสิ่งที่โค้ชทีมชาติไทยมุ่งเน้นย้ำเป็นพิเศษกับลูกทีมในการฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายโดยศึกครั้งนี้เกาหลีใต้เป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งที่น่ากลัวมากซึ่งดูจากเส้นทางแล้วหากไม่มีอะไรผิดพลาดมีโอกาสสูงที่จะโคจรมาพบกันในรอบชิงชนะเลิศเกาหลีใต้ชุดนี้มีทางด้านสเตฟานโน่ลาวาลินีเฮดโค้ชชาวอิตาลีวัย40ปีคุมทัพซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด14คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโค้ชด่วนก็ยอมรับว่าเกาหลีใต้ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมากฉะนั้นต้องเตรียมทีมและความพร้อมเป็นอย่างดีนอกจากนี้คาซัคสถานยังเป็นอีกทีมหนึ่งที่พร้อมเป็นตัวสอดแทรกโดยคาซัคสถานได้ยกทัพไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศตุรกีได้ทดลองการเล่นระบบใหม่ๆรวมถึงได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติอาเซอร์ไบจานและยังได้อุ่นเครื่องกับหลายสโมสรในประเทศตุรกีอีกด้วยสำหรับศึกครั้งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งท้ายๆของบรรดานักตบสาวไทยรุ่นเก่าๆนำโดยนุสราต้อมคำปื้มจิตถิ่นขาววิลาวันอภิญญาพงศ์ออดอุมาสิทธิลักษณ์มาริกากันทองซึ่งพวกเขาก็หวังจะพาลูกยางสาวไทยไปลุยโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ให้ได้ก่อนที่พวกเขาจะวางมือจากทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งตอนนี้เหลือเวลาเพียงไม่กี่วันที่ศึกเอสโคล่าวอลเลย์บอลหญิงโตเกียว2020รอบคัดเลือกทวีปเอเชียจะเปิดสนามขึ้นอย่างเป็นทางการโดยโปรแกรมรอบแรกของทีมชาติไทยที่อยู่ในกลุ่ม A จะประเดิมสนามพบกับทีมชาติไต้หวันในวันที่7มกราคมเวลา 18:00 น.และนัดที่2จะพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่9มกราคมโปรแกรมรอบแรกของทีมชาติไทยที่อยู่ในกลุ่ม A จะประเดิมสนามพบกับทีมชาติไต้หวันในวันที่7มกราคมเวลา 18:00 น.และนัดที่2จะพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่9มกราคมเวลา 18:00 น.ทั้งนี้ขอฝากแฟนวอลเลย์บอลไทยอย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้สาวไทยคุยทางไปสู่เวทีโอลิมปิกเกม2020ในครั้งนี้ให้ได้